بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับให้พวกเราได้รับความสะดวกได้รับความง่ายดายในการปฏิบัติอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนหลังจากที่บทเรียนเมื่อคืนนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดุอาของบรรดามาลาอิกะห์ที่จะขอให้แก่ผู้ศรัทธาที่ได้ปฏิบัติการงานที่ได้ปรากฏตัวบทและหลักฐานถึงความประเสริฐของการงานเหล่านั้นในตอนต้นของบทเรียนเนี่ยเราได้อ่านอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกให้รู้ถึงดุอาของมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮฺตะอาลาใช่ไหมครับซึ่งในดุอาบทนั้นเนี่ยเราอ่านกันไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งของดุอานะครับยังมีส่วนหลังเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ส่วนที่สองของดุอาที่มาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮฺตะอาลาขอดุอาต่อพระองค์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าขนาดตัวของมาลาอิกะห์ผู้แบกบัลลังก์ของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีขนาดไหนรู้ไหมและพี่น้องจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญของดุอาของบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอูซีนาลีอันอูฮัดดีซะอันมาลากินมินมาลาอิกะติฮะมะลาติลอัรชท่านรอซูลบอกฉันได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้พูดถึงลักษณะของมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งซึ่งมีหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสบอกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างชะห์มะติอูซูนีฮีชะห์มะแปลว่าติ่งหูเนี่ยความใหญ่โตของมาลาอิกะห์ท่านเดียวนะครับระยะทางระหว่างติ่งหูถึงอีลาอาติกีฮีแปลว่าถึงบ่าพี่น้องลองเอามือพี่น้องขึ้นมาวัดดูซิว่าติ่งหูกับพี่น้องของพี่น้องถึงบ่าเนี่ยมันกว้างแค่ไหนมันห่างกันแค่คืบเดียวตรอซูลบอกมาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ท่านหนึ่งนะระยะทางระหว่างติ่งหูถึงบ่าเนี่ยเหมือนการเดินทางซะบะอูมิอะติอามเหมือนการเดินทางเป็นระยะเวลา700ปี700ปีชั้นฟ้าแต่ละชั้นยังห่างเหมือนการเดินทาง500ปีแสดงว่าความใหญ่โตของมาลาอิกะห์ท่านเดียวนะนี่ขนาดจากติ่งหูถึงบ่าแล้วจะตัวขนาดไหนฉะนั้นการที่มาลาอิกะห์ขอดุอาให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาย่อมเป็นการบอกให้รู้ถึงความสำคัญของการอีมานคนที่มีอีมานคนที่กลับเนื้อกลับตัวคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นจะขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้บรรดาคนเหล่านั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกใช่ไหมคราวนี้ยังมีดุอาอีกส่วนหนึ่งพี่น้องอัลลอฮฺจะอัลลาห์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นจะขอต่อบอกว่ารับบานาวะอัดคิลฮุมจันนาติอาดีนินโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้บรรดาคนเหล่านั้นใครพี่น้องคนที่มีลักษณะก่อนหน้าอายะห์นี้คือคนที่มีอีมานคนที่กลับเนื้อกลับตัวคนที่ที่อะไรครับที่ปฏิบัติตามหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอพระองค์ได้โปรดให้บรรดาคนเหล่านั้นได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อันเป็นสวรรค์อันสถาพรอัลลซีวะอัดจะฮุมที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเขาเอาไว้ขอให้ใครขอให้บรรดาคนเหล่านั้นแค่นั้นไหมยังไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องวะมันซอลาฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมวะซุรรียาติฮิมและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาพ่อแม่ของพวกเขาที่เป็นคนดีด้วยนะและภรรยาของพวกเขาที่เป็นคนดีด้วยนะและลูกหลานของพวกเขาที่เป็นคนดีขอพระองค์ได้โปรดให้คนเหล่านั้นเข้าสวรรค์พร้อมกับบรรดาคนที่มีอีหม่านด้วยเถิดนี่แสดงว่าอะไรนี่แสดงและบอกให้พวกเรารู้ถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของการมีอีหม่านที่ถูกต้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อทำผิดแล้วจะต้องกลับเนื้อกลับตัวมาลาอิกะห์บอกว่าอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมโออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอำนาจและพระองค์คือผู้ทรงปีชาญาณพระองค์สามารถที่จะอภัยโทษให้แก่บรรดาคนเหล่านั้นพระองค์สามารถที่จะลงโทษบรรดาคนเหล่านั้นด้วยกับอำนาจของพระองค์ได้
แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์พระองค์เมตตาบรรดาคนเหล่านั้นให้พวกเขาเข้าสวรรค์โดยการอภัยโทษให้แก่คนเหล่านั้นให้พวกเขาได้ทำคุณงามความดีด้วยกับความปรีชาญาณและความรอบรู้ของพระองค์และบรรดามาลาอิกะฮ์ก็ขอดุอาอ์ต่อบอกว่าวะกีฮิมุสซัยยิอาตโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดปกป้องคนเหล่านั้นให้พ้นจากความชั่วได้จ้ะให้พ้นจากความชั่วให้พ้นจากผลร้ายที่จะตามมาจากความชั่วที่คนเหล่านั้นก่อขึ้นได้เถิดว่ามันจะกิสัยยะยามะอิดินฟะกัดรอฮิมตะโออัลลอฮ์และผู้ใดก็ตามที่พระองค์ทรงปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากความชั่วให้พ้นจากผลร้ายที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นจากคนคนนั้นเกิดคนคนนั้นจากความชั่วที่เขาเคยทำนะนั่นแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นพระองค์ได้ทรงเมตตาบ่าวคนนั้นแล้ววะซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมและวันนั้นคือวันกิยามะห์เป็นวันที่เขาจะได้รับความสำเร็จชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องนั่นหมายความว่าบรรดามาลาอิกะฮ์กำลังขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่คนที่มีอีหม่านนะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่อภัยโทษอย่างเดียวนะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างเดียวนะไม่ใช่ให้พ่อแม่ให้ลูกของเขาให้ลูกหลานของให้ภรรยาเขาเข้าสวรรค์อย่างเดียวนะขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากการถูกลงโทษด้วยให้พ้นจากการที่เขาจะได้รับผลร้ายจากความชั่วที่เขากระทำแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งทำความผิดเนี่ยความผิดที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องได้รับผลร้ายจากความผิดอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครที่ทำความผิดในดุนยานี้เขาจะต้องได้รับผลร้ายจากความผิดนั้นอย่างแน่นอนตราบใดที่เขายังไม่กลับเนื้อกลับตัวแต่บรรดามาลาอิกะฮ์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าขอพระองค์อย่าเพิ่งได้ลงโทษคนเหล่านั้นที่เขายังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวขอพระองค์อย่าเพิ่งลงโทษคนเหล่านั้นด้วยเถิดขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่เขาด้วยเถิดประวิงเวลาให้แก่เขาด้วยเถิดใช่ไหมอย่าให้เขาได้รับผลร้ายที่ตามมาจากความชั่วที่เขาทำเถิดเพราะอะไรเพราะผลร้ายที่มันตามมาจากความชั่วที่เราทำพี่น้องรู้ไหมว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนเพราะบางทีสิ่งที่เราเผชิญในดุนยาเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเป็นผลมาจากอะไรมันเป็นผลมาจากความผิดที่เราเคยทำในอดีตที่เรายังไม่เคยกลับเนื้อกลับตัวที่เรายังไม่ได้ตบัดตัวดังนั้นความเลวร้ายเหล่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นผลร้ายมากๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยเหตุนี้บรรดามาลาอิกะฮ์เหล่านั้นจึงได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้บรรดาผู้ศรัทธาที่เขามีคุณลักษณะดังกล่าวคราวนี้ผลร้ายที่มันจะตามมาจากความผิดของเราที่เราเคยกระทำในอาคิเราะห์คืออะไรคือการลงโทษและในดุนยาก็มีการลงโทษแต่ไม่ใช่มีแค่การลงโทษอย่างเดียวที่จะได้รับในดุนยาอันหนึ่งมาจากความผิดยังมีอีกหลายประการด้วยกันและหนึ่งในผลร้ายที่มันตามมาจากความผิดที่เราก่อขึ้นหากว่าเรายังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงจังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างพี่น้องหนึ่งเราจะไม่ได้รับความรู้เราจะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยเพราะความรู้เป็นรัศมีแต่ความผิดเนี่ยมันจะทำให้รัศมีของเราเนี่ยดับลงแต่ในขณะที่บางคนอาจจะมีความรู้แล้วก็ทำความชั่วนั่นแปลว่าความรู้ที่เขามีไม่เกิดบารอกัตไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองถ้าความรู้ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแปลว่าความรู้ก็จะไม่ส่งผลดีแก่คนอื่นด้วยเป็นผลมาจากความผิดสองเมื่อเราทำความผิดแล้วยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับในดุนยาคือการงานที่เราได้รับในดุนยาจะมีแต่เรื่องยากทำอะไรจะเกิดแต่ปัญหาทำอะไรจะมีแต่ปัญหาทุกอย่างมันยากไปซะหมดเหมือนกับประตูมันปิดไปซะทุกบานเลยใช่ไหมเป็นผลมาจากความผิดของเราเนี่ยแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยทำความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่ทุกอย่างในดุนยากลับง่ายนั่นคือสิ่งที่อันตรายมากกว่าคนแรกคนแรกคือคนที่ทำความผิดแต่เรื่องดุนยาเนี่ยปิดไปหมดทำอะไรก็ไม่สำเร็จยากไปหมดอันนี้เขายังรู้ตัวเพราะความผิดแต่ในขณะที่คนบางคนเมื่อทำความผิดและฝ่าฝืนทุกอย่างในดุนยากลับง่ายคนคนนี้สิ่งที่เขาเผชิญอันตรายและรุนแรงมากกว่าคนแรกเพราะนั่นคืออิสติดรอจอิสติดรอจแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาทำอย่างนั้นทำความผิดไปเรื่อยไปเรื่อยและยังได้รับในดุนยาจนกระทั่งว่าคนคนนั้นหลงระเริงลืมแต่เมื่อนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นกับเขาโดยฉับพลันโดยที่คนคนนั้นจะไม่สามารถแก้ตัวหรือแก้ไขสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้3คนที่ทำความผิดและยังไม่กลับเนื้อกลับตัวนี่จำไว้นะพี่น้องความผิดอย่างหนึ่งมันจะนำพาไปสู่ความผิดอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อทำขั้นที่1จะมีขั้นที่2ขั้นที่2ไปสู่ขั้นที่3 4 5 6 7 8ยิ่งทำความผิดเท่าไรจะยิ่งทำความผิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเริ่มเล็กๆแต่มันบานปลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นแปลว่าหากว่าเรายังไม่หยุดจากการฝ่าฝืนตัวของเราก็จะเข้าไปสู่ความผิดที่มันเลวร้ายและมันรุนแรงยิ่งกว่าการกระทำในตอนแรกประการที่4การที่เราทำความผิดโดยไม่กลับเนื้อกลับตัวหัวใจของเราจะดำนะพอซาลาซูบอกเวลาที่เราทำความผิดเนี่ยเราจะอะไรจะให้เกิดจุดดำขึ้นในหัวใจแต่ปัญหาคือเราควักหัวใจของเราออกมาดูไม่ได้ควักมาดูไม่ได้เมื่อทำอย่างหนึ่งจุดดำขึ้นทำสองอย่างจุดที่สองขึ้นทำสามอย่างจุดที่สามสี่ห้าหกเจ็ดจนกระทั่งหัวใจของเราดำดำไปแล้วมันจะทำอะไรพี่น้องของดีก็ไม่รู้ของชั่วก็แยกไม่ออกแปลว่าดีก็ไม่ทำของชั่วฉันจะทำใช่ไหมนี่แหละลักษณะที่อันตรายด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าอะไรหัวใจของคนที่เขาไม่มีอีมานที่อีมานนั้นเข้าไม่ถึงเพราะหัวใจมีร้อนร้อนคือสนิมที่มันเกาะกินหัวใจเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องมันมาผลเป็นผลมาจากความผิดของเรานั่นเองประการถัดมาเมื่อเราทำความผิดแล้วไม่กลับเนื้อกลับตัวความละอายมันจะถดถอยออกไปความละอายมันจะหมดไปอามานะของเรามันจะหมดไปเรื่อยแล้วเมื่อคนเราไม่มีความละอายแล้วเนี่ยรัศมีของการอีมานของเรามันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยเหตุนี้จึงสังเกตได้ว่าบางทีเราเนี่ยไม่ต้องดูคนอื่นเนาะบางทีเราทำความผิดกล้าที่จะทำต่อหน้าคนใช่ไหมไม่อายอัลลอฮ์นะไม่อายอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์เป็นละที่ชั้นที่เจ้าต้องควรที่จะต้องอายอัลลอฮ์จาระมากดีกว่าอายมนุษย์ใช่ไหมแต่เรามาอายอัลลอฮ์แต่ยังคงมีความละอายต่อมนุษย์อยู่บ้างแปลว่ายังมีอีมานอยู่นิดใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ายังคงทำความผิดเรื่อยๆเรื่อยๆความละอายไม่เหลือและเมื่อความละอายไม่เหลือแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าจะทำความผิดต่อหน้าคนเท่าไรก็ไม่อายบางครั้งต่อหน้าสัตว์ก็ยังไม่มีความละอายแปลว่านั่นคือคนที่ไม่มีอีมานอยู่ในหัวใจแล้วฉะนั้นเป็นผลมาจากอะไรพี่น้องเป็นผลมาจากความผิดของเราและเมื่อเราทำความผิดโดยที่เราไม่รีบกลับเนื้อกลับตัวเราจะไม่ได้รับผลดีจากดุอาของบรรดาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ได้รับผลดีจากดุอาของบรรดามาลาอิกะห์เพราะเราไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวใช่ไหมครับฉะนั้นประการถัดมาเมื่อเราไม่ได้รับผลดีจากดุอาเราก็ไม่มีความสบายใจเพราะเรามีความผิดจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความกลัวใช่ไหมเมื่อมีความกลัวแล้วชัยฏอนก็จะมาอยู่เคียงข้างเราเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมคอยกระซิบกระซาบคอยกระเซาคอยดึงคอยจูงคอยชักชวนเพราะอะไรเพราะเรามีความผิดนี่ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นอันตรายและคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้พี่น้องคิดว่าเขาจะมีบ้านปลายที่ดีหรือไงฮะเขาจะตายในสภาพที่ดีได้ไหมไม่ได้คนที่มีความผิดติดตัวและไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวจะทำให้คนคนนั้นพบกับจุดจบที่ไม่ดีในชีวิตของเขาโดยเหตุนี้หน้าที่ของเราคืออะไรพี่น้องในเดือนรอมฎอนจะต้องขออภัยโทษจะต้องกลับเนื้อกลับตัวหากว่าเรามีความผิดและทุกคนมีความผิดพระตรัสรู้บอกว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตตอมนุษย์ทุกคนเป็นคนที่ทำความผิดว่าค่อยรุนคอตตออีนัจวาบูนแต่คนที่ทำผิดแล้วดีที่สุดคือคนที่รู้จักกลับเนื้อกลับตัวขอพระสุภานุวาจาและได้โปรดอภัยในความผิดได้แก่พวกเราขอพระเจ้าและได้โปรดรับการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเราและขอพระเจ้าและได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่พวกเราทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม